คุยผ่าโลกวันนี้พาไปดูสถานการณ์ที่บีบรัดผู้นำอังกฤษนะคะบอริสจอนสันผู้นำอังกฤษคนนี้กำลังอยู่ในภาวะที่ตกที่นั่งลำบากล่าสุดผู้ช่วยระดับอาวุโสของเขา4คนยื่นหนังสือลาออกในเวลาไลาเลียกันและเขาจะยังอยู่ในเก้าอี้ได้หรือเปล่าไปคุยกับคุณสพุพลองการค่ะครับบอริสจอนสันถือว่าอยู่ในภาวะที่เป็นเสือลาบากจริงๆจะเป็นแมวก้าชีวิตจะรอดหรือเปล่าก็ยังไม่ใครทนานายได้แต่ว่าล่าสุดนี่ หลังจากที่โดนยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยครับโดยกลุ่มฝ่ายคา้านแม้กระทั่งพักตัวเองเนี่ยก็ทำท่าจะไม่เอาด้วยกับจอร์นสันนะล่าสุดก็ทีมงานของเขานะครับนำโดยหัวหน้าฝ่ายนโยบายมูนิรามิสราเนี่ยซึ่งทำงานกับจอร์นสันมา14ปี mm hmm. และเป็นคนที่ถือว่าเป็นไว้ใจมาก mm hmm. แล้วก็เป็นคู่คิดคนหนึ่ง และอีก3าคนซึ่งเป็นผู้ช่วยระดับสําคัญด้านนโยบายและเรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องของการสื่อาสารนะข้อมูลสื่อสารแล้วก็เบื้องทั้งเลขาส่วนตัวด้วยเล่าหมดเลย <c oughs> ตัดสินใจก็คงจะมองว่าจอร์นสันนี่ไปลําบากแล้วละ่ะ <c oughs> ที่สําคัญก็คือว่ามิสราเนะครับก็บอกว่าจอร์นสันพูดไม่ดี <c oughs> กับผู้นําฝ่ายค้านคือพรรคแรงงานเคียร์สตร์เมอร์ที่อ้างบอกว่าตอนที่สตร์เมอร์เป็นอายการอยู่นั้นน ได้ปลดปล่อยผู้ต้องหาคนสําคัญถึ่เกี่ยวโยงกับมีเพศสัมพันธ์กับเด็กนะเพศโปกเฟติฟายก็ทําให้มองว่านี่มันเรื่องที่ไม่เหมาะสม,มและสตารเมอร์เองก็สวนบริจอนสันบอกว่าเป็นคนที่ต้องการหากินกับเรื่องเล็กน,น้อยอเพื่อกอบกู้ ตัวเองที่จะเอาไม่รอดคือพยายามดิสเครดิตคนที่ตรวจสอบตัวเองใช่แล้วก็พยายามตีกินคะแนนโดยการโจมตีคนอื่นทงให้ตัวเองอยู่ภาวะที่ไม่รอดอยู่แล้วคือจอห์นสันได้โดนมาหลายเรื่องตั้งแต่ Brexit แล้วนะครับ Brexit เอ่ยเรื่องของความพยายามในการแก้ปัญหาซึ่งล้มเหลวก็คือเรื่องโควิดด้วยนะครับรวมถึงเศรษฐกิจต่างๆเงินเฟ้อดอกเบี้ยต่างๆนะครับแล้วล่าสุดเรื่องจากงานเรียนคือเรื่องสําคัญมากแล้มีการเปิดโปรงตลอดเวลาว่าบริจอนสันเนี่ย ไปงานเปิดงานเลี้ยงนะสำคัญที่บทบิงโยนบูสก็คือว่าเอาเล่ามากินเองนะแล้วอีกสองครั้งเป็นงานสตาฟพนักงานที่ก่อนคืนหนึ่งที่ยุกไปเดนเบิร์กเนี่ยงานศพงานประสบของพระองค์ก็จะงานสองรอบเลยกันเองตอนหลังบอกว่ามีประจําเลยประชาชนสร้างจัดงานประจําขณะที่บอกให้ประชาชนกักตัวที่บ้านนะทิ้งระยะห่างนั่นนี้โน่นนะ่ะแต่ตัวเองนะ่ะไปจัดงานปาร์ตี้ประจําเลยแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นวงการ นักกงนะพวกขี้เมากวนขี้เมาเลยประจํนัมเบอร์สเเทนดาวนิงสตรีทคือเลขที่สิบดาวนิงสตรีทคือทำเนียบนายกรฐมนตรีและเป็นบรรพั่องจอร์ันเลยครับนะคะคือตัวเองจัดงานเลี้ยงในช่วงที่กําลังมีกฎการรวมตัวห้ามรวมตัวเกินสองคนหกคนแหกซะเองใช่ครับนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สังคมอังกฤษก็กดดันหนักบอกว่าบอกจอร์สันนี่เป็นผู้นําที่ขาดความชอบธรรมไปแล้วขาด คุณคุณสมบัติในการเป็นผู้นําประเทศแะ้วฉะนั้นก็ถึงเวลาที่ต้องลาออกแต่จอร์แดนก็ไม่ยอมลาออกกอก,กอ็ี้แต่ละเวลานะะเนี่ยเเหนียวอ้างเรื่องอ้างนั่นอ้างนี่แล้วก็พยายามเบี่ยงเบนประเด็นของตัวเองที่เป็นจุดอ่อนอยู่เช่นไปตีข่าวเรื่องยูเครนส่งทหารไปยูเครนส่งอาวุธไปช่วยยูเครนและประกาศนั่นนีน่นนรวมถึงเอาบรรดาคอรมอตต่างๆมาตีปี๊บเป่าร้องนะจะเล่นเช่นจะเรื่องกัจนกจะบอยคอต ปูตินด้วยจะบอยคอตบรรดาเศรษฐีรัเสเซียจะคว่ำบาตรเศรษฐีรัเสเซียที่มาซื้อบ้านในอังกฤษเ <c oughs> ที่ยเงินในฝาอังกฤษจะไม่ให้เข้าประเทศนะจะยกเลิกข้อตลกลงต่างๆ ที่บรรดาทั้งข้อตกลงทางการเงินด้วยแล้วก็บรรดาเศรษฐีรัสเซียจะไม่สามารถเอาเงินมาฝากจะแช่เย็นจะระง,งับยับยั้งการธุกรกรรมทางการเงินนะ <c oughs> คือพูดหลายอย่างคือขู่ปูตินอย่างเดียวขู่บรรดาเศรษฐีรัสเซียเพื่อจะให้เปลี่ยนเป็นประเด็นตัวเองใช่เศรษฐีรัเสเซียไปบอกปูตินบอกถ้าว่ายังยุ่งกับยูเครนอยู่นะพวกเราอยู่ในอังกฤษเนี่ยจะลําบากเพราะว่าอังกฤษนั่นเมืองหลวงอังกฤษนั่นถือว่าเป็นเมืองที่เก่งกับรายด้านอสังหาริมทรัพย์ใช้ชื่อว่าลอนดอนกราด เหมือนสตาลินกราดเลื่อนเลนกราดไปแล้วเหมือนเมืองหนึ่งรัสเซียว่ารัสเซียบีบอยู่เยอะนะก็นี่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่อับอายขายหน้าเป็นผู้นําที่ล้มเหลวของจอร์แนเองครับรอบนี้เนี่ยมีคนทํางานใกล้ชิดลาออกแบบนี้หนีไม่พ้นว่าสถานการณ์บีบคั้นว่าสุดท้ายอาจต้องตัดสินใจลาออกก็อยู่ได้ยากจริงๆเพราะว่าไม่มีใครเอาแล้วนะครับไม่มีใครเอาจริงๆทั้งครมอตัวเองก็อาจจะต้องทยอยออกหลังจากนี้ไปเพราะว่า รับสภาพไม่ไหวกับการที่จอร์นสันเนี่ยคือตัวเองก็ไม่ยอมรับผิดแล้วก็ยองยอมยอมที่ตากหน้าสู้ต่อไปเพราะเรื่องเฉาโฉเรื่องการดื่มกินอย่างเกินเลยกันไปเนี่ยคือมั่วในทำเนียบกงเนี่ยในทำเนียบเนี่ยนะมันถือเป็นการเป็นเรื่องปกติของวงจอร์นสันไปแล้วถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับนะครับท,ทั้งทงที่มีการระบาดของโควิดตอนนี้ก็การระบาดโดยเฉพาะรายวันหนึ่งถ้าไม่แสนกว่าก็เฉียด เฉีดแสนวันหนึ่งครับทุกวันทุกวันแล้วก็จอร์สันเองก็พยายามจะผ่อนคลายมาตรการว่าให้นั่นนี่มันต้องนั่นนี่โน่นนะเพื่อให้เอาใจประชาชน <S 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 แต่ก็ไปไม่รอดนะถ้าทางไปไม่รอดอยู่ดีเพราะว่าคนไม่ยอมเลิกและคนก็ไม่ยอมลืมสื่อก็ตีประเด็นทุกวัน <S S <Okay. S 1> ขอกมองว่าจอร์สันนี่หมดสภาพการผู้นำนะครับฉะนั้นเราต้องดูว่าจากนี้ไปเนี่ยจะทำไงต่อไป <S S หลังจากที่ทีมงานสี่คนออกไปแล้วจะมีคอ,อรมอลเล่าบ้างหรือเปล่าครับ